ันระหว่างชายกับหญิงค่ะนะคะใครจะแข็งแกร่งกว่ากันทั้งผู้หญิงก็เล่นหมดตอนนี้แต่โทรศัพท์พี่เพนอ่ะพี่แม่บันทึกยังไม่ได้เลยมาแล้วจะต้องมีพักนะคะเราใช้ได้แล้วก็บันทึกก่อนนะพยายามร่างกายนี้พร้อมอยู่แล้วเราซ้อมกันทุกวันนะฮะหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ซ้อมกันครับประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์ท่าทางการรำทองนี่ก็คือท่าทางของยักษ์ของยักษ์นะฮะของยักษ์ยักษ์ด้วยเจ้าหูกระบองหูกลองอย่างเงี้ยครับยักษ์วัดแย่งยักษ์วัดโพฮะใช่ค่ะมียักษ์แล้วก็ท่าทางก้าวย่างก็ต้องอย่างเงี้ยครับดูหน้าตาด้วยก็ตั้งสามีก็ยังให้เลือกน้องใช่ครับตัวอุ่นสำคัญถ้าพร้อมๆเพียวๆตัวเล็กๆนี่เล่นไม่ได้ก็จะเล่นลิงจะเป็นยักษ์ไม่ได้ไม่ได้ยักษ์ต้องมีรูปร่างอย่างนี้ร่างกายกำยำแข็งแรงตัวใหญ่ก็ดีนะคะเป็นยักษ์ที่ดีมากวันนี้ผมรู้สึกว่าจะสูบยามันน้อยไปด้วยซ้ำแต่สูบลมมันน้อยน้อยหน่อยสูบเต็มค่ะเนี่ยฮะยักษ์ก็ต้องมีแบบกระบองแบบอะไรอย่างเงี้ยนะท่าทางของยักษ์สองฝ้าท่าทางการเดินการอะไรต้องเดินนะฮะดูการวางกระบองนะฮะก็จะจบในท่ารำไหว้ครูนะฮะท่านชมกระบี่กระบองก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับก็จะเดินแปลงกันเหมือนกันนะฮะแต่ท่าทางการเดินแปลงของยักษ์ก็จะไปอีกอย่างค่ะทุกการแสดงจะต้องมีเรื่องของการไหว้ครูแล้วก็มีการเดินแปลงของด้วยนะคะประเทศไทยเราเป็นเอกราชเราไม่เคยเป็นเมืองที่ให้สำคัญเฉพาะอาวุธชนเลยนะฮะตั้งแต่เป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะอะไรเงี้ยนะครับท่านกอบกู้อิสรภาพอะไรต่างๆนะครับประเทศไทยเรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะนี่ฮะยักษ์จะตีนะฮะจะนี่ไม่เลี้ยงเลยนะผู้หญิงนะฮะอันนี้ที่เราใช้ดาบหวายก็เพราะว่าถ้าเล่นกันต้องหาดาบให้ได้ค่ะต้องหาดาบจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้กลองเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ดาบเหล็กนี้สถานที่แม่มวยเราต้องทำอย่างนี้เหตุนี้แหละครับที่วงว่าถึงได้บอกว่ายักษ์นี่นะฮะต้องมีรูปร่างใหญ่เพราะว่าถ้าเล่นด้วยกองที่เป็นเหล็กแล้วเนี่ยจะยกไม่ไหวอ๋อยกไม่ไหวครับยกไม่ไหวครับแค่ถือก็ไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับหัวก็ไปแล้วนะ